ปีนี้เนี่ยมีผู้สมัคร98รายนะคุณผู้ชมคนสอบผ่านเนี่ย88รายใช่ครับแล้วใน88รายเนี่ยมีสักกี่คนที่สายตาเขาดูมีปัญหาหลายสิบคนครับผมหลายสิบคนผมใช้คำว่าหลายสิบคนหลายสิบเนี่ยถ้านับนิ้วอะสองนิ้วสามนิ้วขึ้นไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยแม้กระทั่งรุ่นพี่เอเองหรือว่าไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปลว่าปีนึงเนี่ยมันไม่น่าจะผ่านเยอะขนาดนี้ถูกไหมฮะครับโดยปกติเนี่ยจริงๆอ่ะข้อมูลนี้มันอยู่ในกองทัพอากาศทั้งหมดไปดูได้เลยนะครับประมาณ100คนเนี่ยผ่าน30คน35 40คนเนี่ย ก็เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเห็น88คนแบบนี้คือที่ผ่านมาเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 30-40 คน 30-40% เราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้30-40% ละกันแต่อันนี้98ผ่าน88ใช่บางรุ่นผ่าน9คนก็มีอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะพี่เอ๋ที่ผ่านนี่หมายถึงผ่านทุกด้านเข้าใจเพื่อความเป็นธรรมอันนี้ผมมองโลกในแง่บวกนิดนึงสมมติว่าก็อาจจะ88คนเก่งหมดเลยไงพี่เอ๋ได้ไหมร่างกายไม่น่าจะเกี่ยวกับความเก่งก็หมายความว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปได้แต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วนักบินในกองทัพอากาศก็น่าจะอึดอัดใจในเรื่องนี้ครับกันทุกคนผมเชื่อว่าเป็นส่วนใหญ่ที่บอกว่ามันน่าเอ๊ะมันน่าสงสัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมันมีถึงขนาดที่ว่าเหมือนกับเพื่อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มนะฮะอย่างเช่นอันนี้แชทนี้บอกว่าผู้ที่ต้องไปตรวจซ้ำให้ไปตามนัดหากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่ห้องบรรยาย1ครับคืออะไรพี่เอ๋ตรวจซ้ำคืออะไรนี่ไงครับคืออันนี้เอามาจากไลน์กลุ่มของลูกมีการคุยกันเองการจำหน่ายยอดประจำวันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับครับก็เป็นหลักฐานเดียวที่เรามีและเราทั้งส่งเรื่องร้องทุกข์และคำฟ้องศาลได้เพราะหลักฐานตัวนี้ก็คือการตรวจซ้ำเนี่ยมันหมายความว่าตรวจครั้งแรกไม่ผ่านไปแล้วอ๋อครั้งแรกตรวจไม่ผ่านไปแล้วเลยต้องไปตรวจซ้ำในวันคัดเลือกอะในวันคัดเลือกเลยในวันคัดเลือกนี่จะมีตารางระบุของใครของมันเลยนะแปลว่าปกติมีการตรวจซ้ำได้ไหมพี่เอ๋ตรวจรอบ2ได้ไหมในวันตรวจคัดเลือกเหมือนตรวจนักเรียนทหารทั่วไปไม่มีครับไม่มีซึ่งในระเบียบก็ไม่มีอ๋อแต่อันนี้เหมือนกับว่ามีการให้ลงชื่อให้ไปตรวจซ้ำไม่ใช่ลงชื่อตรวจซ้ำทางสถาบันวิทยาศาสตร์การบินของกองทัพอากาศขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศครับออกใบนัดเป็นทางการให้ไปตรวจซ้ำด้วยซ้ำไปเอาง่ายๆคือคนที่ต้องไปตรวจซ้ำคือมีปัญหาเรื่องตานี่แหละใช่ล้วนๆเลยแต่เหมือนมีการช่วยเหลือกันว่าเอาคุณไปตรวจซ้ำสิให้ไปตัดแว่นก่อนแล้วก็ตัดแว่นเสร็จแล้วถึงไปตรวจซ้ำนะครับตัดแว่นก่อนตัดแว่นก่อนแล้วไปตรวจซ้ำใช่ผิดสองเด้งเลยซึ่งปกติเนี่ยตัดแว่นนี่ไม่ได้ถูกไหมพี่เอ๋ในระเบียบอันนี้ถ้าเราจะอ้างถึงระเบียบระเบียบบอกมาเลยว่าการตรวจค่าการตรวจวัดค่าสายตาเนี่ยต้องตรวจด้วยตาเปล่าOh. แล้วการวัดค่าสายตาข้อ 4.3 กับ 4.4 เนี่ย บอกว่าการมองใกล้การมองไกลและการมองใกล้ด้วยตาเปล่า 20/70 นั่นคือเกณฑ์ถ้ามากกว่า70อันนั้นคือเกินเกณฑ์ก็คือไม่ผ่านไม่ปกติใช่คือถ้าใครที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คือพูดง่ายอันเนี้ยมันคือมาตรฐานที่คุณต้องไม่บกพร่องถ้าบกพร่องก็คือคุณตกรอบอ่ะผมพูดภาษาชาวบ้านถูกไหมฮะก็ชัดเจนตามระเบียบครับแต่ปรากฏว่าไอ้เกณฑ์ที่บอกว่าต้องวัดด้วยตาเปล่าต้องไม่บกพร่องมันดันไปเกิดข้อความในแชทที่มีการคุยกันถึงอะไรว่าให้ไปตรวจซ้ำตัดแว่นไปตัดแว่นแล้วมาตรวจใหม่เมื่อกี้เนี่ยถึงขั้นมีบอกร้านเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเอาแชทขึ้นมาหน่อยแชทที่บอกร้านเมื่อกี้อันไหนฮะอันนี้ใช่ไหมโอเคซูมหน่อยนะฮะโอเคใครที่เขาไล่ไปตัดแว่นมีร้านขายแว่นอยู่ในจุดๆๆชั้น2อาคารจุดๆๆขนาดนี้เลยฮะตามที่เห็นเลยครับชัดเจนอันนี้เป็นหลักฐานที่มาจากไลน์กลุ่มเองนะครับอะไรยังมีแชทไหนอีกไหมฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวขึ้นมาเลยฮะอันนี้คืออะไรฮะเรื่องตรวจตาถึงไม่ผ่านเขาก็จะดันให้ผ่านใครที่คิดว่าจะไม่เห็นก็ขอแค่ให้เอาแว่นมาพี่เขาพยายามช่วยสุดๆละอันนี้คืออะไรพี่เอ๋ใครเขาคือใครเขาจะดันให้ผ่านนี่ใครอ่ะเขานี่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์การบินนะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อใครทั้งนั้นเข้าใจฮะนะครับก็แบบว่าถ้าบอกมาขนาดนี้อันนี้มันคือแนวโน้มพฤติการอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านใช้วิจารณญาณดูนะครับ
ว่ามันมีแชทเป็นหลักฐานขนาดนี้นี่สอบคัดเลือกนักบินของกองทัพอากาศไทยนะครับเราต้องย้ำกันอีกครั้งนึงต้องย้ำกันอีกครั้งนึงอืมโอเควันนี้เราสงสัยว่าเขามีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครบางคนหรือไม่อย่างไรมีทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าเราจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนทางบ้านเข้าใจโดยง่ายจบมาแล้วภารกิจหลักๆคืออะไรครับพี่เอกองทัพอากาศเนี่ยมีภารกิจสั้นๆครับคือเตรียมกำลังให้พร้อมรบนั่นหมายความว่าความเป็นชาติศาสนาและองค์พระบาทองค์พระมหากษัตริย์ด้วยครับนะครับแล้วก็มีภารกิจหนึ่งที่กองทัพอากาศจะต้องปฏิบัติคือการบินเครื่องราชยานพาหนะบินถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับแล้วจะต้องมีสายการบินเหล่านี้ซึ่งจบเป็นนักบินประจำกองส่วนหนึ่งจะต้องบินไปถวายหน่วยงานนี้ผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้ให้ผู้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยใช้วิจารณญาณค่อยๆ คิดนะครับครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกองทัพเองก็ใช้งบประมาณในการฝึกนักบินคนหนึ่งเท่าไหร่พี่เอคนหนึ่งเนี่ยหลักล้านห้าล้านบาทห้าล้านบาทครับผมงบประมาณตรงนี้ก็คนละนะครับคนละห้าคนละห้าล้านปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักรุ่นนี้มี64ทุนก็คูณไป320ล้านคิดง่ายๆเลย320ล้านบาทนี่เงินภาษีของงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนตาดำๆด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมจริงๆวันนี้เราติดต่อโฟนอินทางกองทัพอากาศนะพี่ครับแต่ว่าทางกองทัพเนี่ยได้ชี้แจงมาแบบนี้นะฮะโดยโฆษกกองทัพอากาศนะครับบอกว่ากองทัพอากาศดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบและเป็นมาตรฐานสากลส่วนในระเบียบที่ระบุไว้ว่าต้องตรวจวัดสายตาด้วยตาเปล่าโฆษกบอกว่าทางกองทัพใช้การวัดที่เป็นมาตรฐานเป็นเครื่องมือวัดทางการแพทย์แน่นอนเราใช้สายตามองไม่ได้อยู่แล้วและทางกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจทราบว่าณตอนนี้ศาลรับคำฟ้องแล้วก็จะดำเนินการส่งข้อมูลต่างๆให้ศาลตามขั้นตอนต่อไปเขาชี้แจงมาอย่างนี้พี่เอมีอะไรอยากจะพูดกับทางกองทัพหน่อยไหมฮะตรงนี้ผมคงไปพูดแทนไม่ได้แต่มีอย่างเดียวว่าผมเนี่ยในอดีตเป็นนักบินเป็นเสืออากาศของกองทัพอากาศไทยเนี่ยครับนะครับที่พูดที่กล่าวไปทั้งหมดที่มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยความรักกองทัพอากาศนะครับให้ทำความเข้าใจด้วยผมเชื่อว่าทั้งนักบินรุ่นพี่เพื่อนและรุ่นน้องที่อยู่ในกองทัพอากาศทราบข่าวเรื่องนี้คงอึดอัดใจไม่ใช่น้อยแต่คงไม่กล้าจะพูดอะไรกันแต่ผมเข้าใจไม่มีใครชอบหรอกครับ